ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะเมาในไหลบุ๋มเขาพูดอย่างนั้นแหละเขาพูดอะไรเราไปเขาดินทาแต่พี่บุ๋มมันมีเรื่องอะไรเขาเรื่องบ้านก็คูดเดินมันชั่วโมงนึงจะให้พูดได้ไงว่าพี่ดินทาบุ๋มตลอดทางชั่วโมงวัยรุ่นเข้าไปเมากันแจ้งก็อาจจะใช่แบบพี่พีไม่แน่นะเวอร์ชันแป้งเด็กนะคะเพิ่มการบำรุงถึง2เท่าด้วยสูตรดับเบิ้ลออยล์ปราศจากฝุ่นฟุ้งกระจายนะคะไม่แล้วพอมันไม่เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าพอมันไม่เป็นผงไม่เป็นทรายเด็กอะบางคนเขาชอบเป็นภูมิแพ้กันเยอะมากนึกออกไหมแค่ฝุ่นแบบ PM ก็เยอะแล้วนะก็คืออันเนี้ยเอาไปใช้แทนตัวแป้งได้เลยนะคะอันนี้นะให้ความชุ่มชื้นด้วยต่างหากอันนี้ตัวใหม่แต่ว่ายังไม่มากับอีกอันนึงก็คือโฟมอาบน้ำใช่พี่บุ๋มขอบอกส่วนประกอบก่อนได้ไหมได้ส่วนประกอบของโลชั่นแป้งเด็กอะค่ะจะมีอัลมอนด์ออยล์ก็คือช่วยคืนความชุ่มชื่นสู่ผิวกับอะโวคาโดออยล์ก็คืออุดมไปด้วยกรดไขมันวิตามินที่ช่วยปกป้องการสูญเสียน้ำใต้ชั้นผิวให้นุ่มชุ่มชื่นยาวนานแล้วก็คาโมไมล์คาโมไมล์เอ็กซ์แทรคช่วยทำให้ผิวเนียนนุ่มน่าสัมผัสวิตามินอ e, ีมีคุณสมบัติเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ช่วยความชุ่มชื่นแก่ผิวแล้วก็แอลแลนทินเจ๊ครับถ้าสมมติเจ๊ไม่รู้ข้อมูลอะไรเนี่ยต้องขึ้นก่อนเข้านะอย่างน้อยคุณต้องอ่านอันนั้นวนได้7-6รอบก่อนนะครับไหนพี่โมดูไปอ่านที่ไหนวะช่วยให้ผิวอ่อนนุ่มน่าสัมผัสเหมือนผิวเด็กเลยค่ะเอาง่ายๆคือช่วยให้ชุ่มชื้นนะคะแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวนะป้องกันการสูญเสียน้ำนะคะอะโวคาโดเนี่ยอะโวคาโดออยล์เนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วก็เอาง่ายๆคือคนแพ้ง่ายใช้ได้ต่อให้เราไม่มีลูกไม่มีเด็กในบ้านเราก็สามารถเอาไปใช้ได้ในช่วงที่เราแพ้ข้างหลังร่างกายเราบางคนเป็นเซ็ตดงเซ็ตเดิมต่างๆร่างกายแบบผิวแบบบอบบางสามารถเอาไปใช้ได้กลิ่นมันจะแบบอ่อนโยนแค่กับแป้งเด็กเลยนะคะแล้วก็ซึมซาบเร็วรู้สึกสบายตัวเป็นกลิ่นที่ผลิตภัณฑ์นี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นกลิ่นที่หอมอ่อนหอมบางๆคือเหมาะกับแบบหลายคนที่แบบว่าไม่ได้ชอบกลิ่นแรงแล้วคือเด็กอะบางทีเด็กไม่ได้ชอบกลิ่นแรงๆอยู่นะมีสระผมได้ด้วยหรอได้คือผลิตภัณฑ์เด็กต้องบอกกับว่าบางทีชอบน้ำได้ก็คือสระผมได้ด้วยแต่กินนะยังไม่ได้กินวันเลยพี่บุ๋มอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์อาบแล้วก็สระแล้วประเด็นรู้ป่ะว่าบ้านฉันเนี่ยนะไม่มีน้ำประปาถ้าจะฉีดต้องฉีดกระทะก่อนค่ะอย่างมากถอนเยอะต้องไปปั๊มหลุมผมก็ถามก่อนเลยว่าคุณปล่อยให้เขาถอนมิเตอร์ไปได้อย่างไรไม่มีน้ำนะคะไม่คุณแล้วคุณโทรแจ้งให้มาติดวันไหนไม่รู้ว่าแจ้งเลยต้องรู้ตัวก่อนนะมาติดเลยพรุ่งนี้ตั้งแต่วันนี้ก็ฉีดกันทับๆไปก่อนน้ำไฟเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจะไม่ได้ไลฟ์ที่นี่ด้วยเราไม่รู้ว่าใครจะตัดตอนกี่โมงวันนี้เนี่ยเดี๋ยวไลฟ์ไปก็ตัดนั่นแหละขนาดอินเทอร์เน็ตนานมากอินเทอร์เน็ตยังเพิ่งมาวันนี้ใช่เสียวแบบบ้านจะทันใช่ไหมจะทันใช่ไหมมันแบบบ้านหลังใหม่อันนี้ตัวโฟมด้วยทวีเขาทำมาน่ารักตัวโฟมให้แบบว่าล่อเด็กเขาจะเป็นเนื้อแบบโฟมมูสอะนี่ก็จะอ่อนโยนต่อผิวเด็กตัวนี้ทั้งอัลมอนด์ออยล์อะโวคาโดออยล์แล้วก็คาโมไมล์จะการปรับกับปริมาณแล้วคุณหมูคิดว่าใช้ได้นานเท่าไหร่ครับเป็นเดือนอันนี้จริงๆละเอียดมากไม่ผมจะบอกให้ว่าพอไปอยู่ที่บ้านผมมาใช้ล้างมือก็ได้ผมใช้ล้างมือผมเองก็ได้คืออยู่ตรงอ่างล้างหน้าเลยจะใช้ล้างมืออาบน้ำอาบน้ำอะไรได้ด้วยนิ่มโฟมนิ่มละเอียดมากโฟมเนื้อโฟมดีมากใช้ได้ทั้งอาบน้ำสระผมเลยนะคะตัวนี้มามีเธอไหนๆก็ไหนๆมีเธออาบน้ำเลยแล้วก็น้ำมันอาบอะไรกันร่วงแล้วเนี่ยเฮ้ยซบแล้วซบอยู่ไปก่อนนะไปล้างมือก่อนอาบทักผมตื่นเลยจริงๆแล้วออร่าความเป็นพ่อลูกอ่อนเรามาละเด็กเริ่มอยู่แล้วอยู่มือการเลี้ยงลูกไม่ได้เหนื่อยเหมือนที่คุณคิดนะครับแม่สักครู่นะคะกำลังแก้ไขตะกร้าอยู่นะคะเพื่อนบอกไม่สักครู่แล้วนะไม่ก็คือว่าคุยเรื่องกันคุยเรื่องกันต้องบอกว่าเดี๋ยวพอตะกร้ามาปุ๊บก็มีชีสฝากเพื่อนๆกดเลยกดด้วยที่เราสองคนได้มาร่วมรักกันนี่คงเป็นบัญชาจากสวงสวรรค์ที่โรยกลีบกุหลาบมาให้เธอกับฉันเอาจริงรู้ไหมฉันไม่ได้คิดจะรักเธอไม่ตายมันคงเป็นตอนที่เป็นไปเบอร์ของตา
ไม่รู้เหมือนกันนะรักของเราจะเป็นยังไงแต่ว่าเธอไม่ต้องกังวลนะไอ้เวลาตรงพ่ออ้อมเขามันปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดออกมานี่คือใช่ไหมครับมันรู้สึกหรอมือเดียวงี้เดินจากตุ้งจงตุ้งจักมันล้อแม่หมุนมือเดียวงี้เลยเอาพึ่งมาพึ่งมาพึ่งมาเด็กก็ได้มีภูมิคุ้มกันมาตัวใหญ่ด้วยไม่พึ่งแล้วไซส์เมื่อกี้ต่อแล้วมั้งเนี่ยพึ่งไซส์ตัวเท่านี้เลยมาเด็กจะได้มีภูมิคุ้มกันไหนอยู่บนไฟพี่อะตอนเนี้ยมีในจอดตัวใหญ่นะอะไรก็ได้อย่าไปเหยียบมันเหยียบแล้วเดี๋ยวเข็มมันปักเท้าคือตอนเด็กๆในเวลาผมอุ้มแม่เธอชอบอุ้มมือเดียวอุ้มจนถึงอายุเท่าไหร่นะ7-8 ขวบเลยมั้งอุ้มมืออยู่มือเดียวแล้วก็โยนไปนู่นโยนไปนี่แม่ไม่เห็นไม่ใช่แม่ไม่เห็นก็แม่ไม่เห็นต้องซื้อก็ซื้อวันนี้นะคะแก้ผมซื้ออะไรบ้างซื้อดีซื้อสำลีเอาไปเช็ดหน้าตัวเองวันนี้สำลีคุ้มมากเพราะว่าแผ่นใหญ่ทีเดียวจบนี่คัตเตอร์บัตรก็ถูกใช่คัตเตอร์บัตรซื้อตัวตอนแรกวันนั้นจะซื้อซาลิอุ่นแล้วก็อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะได้อยู่เลิศอ่ะอันนี้ผ้าคุณหนูลายน้องออกก้าไอ้ทุ่มเด็ดเลยนะคะจะมีทั้งหมดหมุนมันมีทั้งหมด3 สีหาได้นี่ที่เรากางโชว์อยู่2 สีค่ะใช่นี่อันนี้จะเป็นผ้าคุณหนูเนื้อนุ่มนะคะเหมาะสำหรับเด็กๆจริงๆเลยเพราะว่าเวลาแบบเหมือนไปจับแดดแล้วพอแห้งคือมันจะเนื้อจะไม่แข็งไม่บางเหมือนเด็กอันนี้จะเนื้อนุ่มอันนี้ก็นิ่มอยู่แล้วเนี่ยคืออธิบายง่ายๆก็คือว่าเนื้อผ้าเขาใช้ของดีมาทำเพราะของดีมาทำเนี่ยมันนุ่มต่อให้ไปซักมาตากมันก็จะไม่ได้แห้งๆเป็นไรงั้นอ่ะด้วยเส้นใยจากธรรมชาติ 100% นะคะแล้วก็ไม่เป็นสีง่ายด้วยหอยด้วยให้คลายผิวบอบบางของลูกน้อยซึมซับน้ำได้ดีเช็ดตัวทั้งแผ่นคุณแม่ก็มั่นใจได้เลยว่าแห้งหมดจดจริงอุ้มได้นานเก่งใช่แล้วอุ้มนิ่งด้วยเป็นลายน้องออก้าสีสันสดใสโดนใจคุณหนูแน่นอนมีสีเหลืองอีกอันนึงที่ยังไม่น่ารักมีทั้งหมด3 สีไปการมีลูกกี่คนแล้วนะจากราคา620เหลือแค่299โตเรียนมหาลัยโหไม่ได้ชื่อลูกไปการคงโตเรียนมหาลัยแล้วไปถ่ายอยู่ไหนในขณะที่ลูกพี่ปูนั้นพี่ปูก็อายุ40ลูกพี่ปู2ขวบครึ่งค่ะไอ้นักเลงนี่ขวบค่ะคนนึงเป็นนักเลงเนี่ย6ขวบตีกับพี่แน็กตีโอ้ไม่น่าเชื่อเกิดมาไม่ซีว่าจะได้ตีเด็ก5ขวบจริงกูแบบเอาดิเอาดิเออเจ๊หนุ่มครับบ้านคุณเนี่ยรังผึ้งอยู่ตรงไหนถามหน่อยมันมีจริงหรอมันมีสิบมีนะครับถ้าเราเห็นมันอยู่3-3 ตัวบางทีมันอยู่ในโพงองโพงแอร์อยู่ที่ตัวเพราะว่าบ้านคุณยังไม่ได้อยู่เต็ม 100% ไม่ก็อยู่ในต้นไม้แต่ว่ามันก็ยากไม่คือที่บ้านเขาบอกว่าถ้าเพิ่งมาทำรังที่บ้านบ้านนั้นจะรวยพี่บ้านผมตอนแม่งทำรังอย่างจนเลยเจ๊ผมเนี่ยทั้งพึ่งทั้งต่อทั้งแตนไอตัวนึงมันชื่ออะไรนะที่มันชื่อแปลกๆหน่อยทั้งตัวมิ้มอ๋อตัวมิมเออมิมพี่ก้าอีกตัวนึงมันชื่ออะไรนะไอ้ที่มันไอ้ตัวใหญ่ๆที่บางคนชอบไปเข้าใจผิดเป็นตัวแตนอ่ะใหญ่ๆแมงคู่คือหลายคนไม่รู้จักชื่อมันมันชื่อแมงคู่ที่บินได้นะครับผมต้องบอกไอ้ตัวนั้นจ่อยไม้ต่อยเจ็บคือตัวจะไอ้อ้วนๆนั่นน่ะเดี๋ยวไม่ค่อยเห็นแล้วนะไม่ค่อยเห็นตัวแมงคู่ในกทมแล้วแต่ก่อนน่ะเห็นเยอะซึ่งนั่นน่ะต้องบอกว่าคือประเด็นมันเป็นอย่างนี้สำหรับผมอ่ะถ้าตัวไหนที่มันทำรังแล้วเราไม่ไปทำร้ายมันได้อะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าบางทีพวกนี้บางตัวมันไม่ได้ทำถาวร นะครับมันมาทำขอเวลาพักผ่อนทำรังแป๊บนึงแล้วก็บินไปใช่ก็คือถ้าเราไม่ไปตีไม่อะไรมันได้ก็ดีแต่ว่าถ้าเข้าใจของบ้านถ้าแบบมันต่อยได้เป็นตัวที่มันต่อยเนี่ยผมก็เลยบอกว่ามันต่อยบางตัวเจ็บด้วยไอ้พวกตัวต่อถ้ามันทำบางทีน้อยคนที่จะโดนต่อยโดนต่อยบ่อยนะบ่อยมากบ่อยมากที่แปลกสุดที่โดนต่อยคือตรงไหนปากเอาจริงจริงแล้วมันบวมตุ่ยเลยปะโหผมจะบอกให้ใครพูดคำหยาบได้เด็กอยู่
ไข้แดกเลยคือไข้ขึ้นนะครับคือตัวนี่ขึ้นเป็นพองๆๆทั้งตัวนะครับตรงตัวต่อตอนอะไรต่อยตอนเด็กๆอ่ะต้องบอกว่าตอนเด็กเป็นเด็กนรกนะครับเวลาเราทำไงรู้ป่ะเร็วมากอย่าไปทำตามนะผู้ใหญ่ที่ฟังอยู่อ่ะเราเอาไอ้นี่ไม้แบนๆแล้วมันจะบินเยอะตรงกองขยะเราเอาไม้แบนๆอ่ะไปไล่ตีมันเบาที่มันตีแมงวันปะไม่ไม้ที่ดึงจากประตูอะไรเงี้ยพอไม้แบนๆไปตีมันเบาๆปุ๊บแบบเราเชือกได้อ่ะผูกคอมันแล้วให้มันบินถืออย่างเงี้ยมันบินขึ้นไปถึงนู่นเลยนะครับเราก็ถือมันเล่นอย่างนี้เลยเล่นครับเหมือนทำแล้วแม่งบินแม่งยูเทิร์นก่อนหน้ากูอ้าวเด็กนรกเล่นแบบผมมากพูดจริงๆคืออย่าไปแกล้งมันนะครับคือตอนเด็กๆเนี่ยเราไอ้ตัวนั้นอ่ะผูกกับเด็กๆที่แน่นเหมือนอย่างนี้ดีเออคือมันผูกได้แล้วมันจะบินเลยมันจะบินแบบว่าบินเลยอ่ะอย่าไปทำฉันโดนต่อยแตกสุดคืออะไรป่ะตรงไหนใต้รักแหล่เลยพี่เป็นนี่มันตอนไหนมันหน่อยไม่ฉันไปโรงเรียนฉันไปเรียนหนังสือเนี่ยตรงนี้เลยอ่ะ189ครับค่ะครับอ้ามาแล้วรีบกดได้เลยนะคะวันนี้มีคูปองติ๊กต็อกให้ด้วยนะชิ้นเปียกมี2ไซส์นะคะกลับไปใช้ชิ้นชู่เปียกมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะคะแบบพกพานะคะแบบนี้เนาะหรือว่าจะแบบว่าอันนี้ก็คือใช้แบบฉ่ำๆไปเลยใช้ยาวๆไปเลยตัวนี้นะคะน้ำไม่มีสารเคมีด้วยนะคะแล้วก็ pH บาลานซ์นะคะรักษาความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะอันนี้เลยอ่อนโยนนะด้วยน้ำบริสุทธิ์ 99.9% ผ่านการรับรองทดสอบเรียบร้อยแล้วจ้าคือตัวต่อเอาไปกูเล่นตัวต่อกันคือตอนในเด็กมันมีอันนึงมันจะมีบางตัวเนี่ยที่ว่าไม่จบเลยอ่ะอยู่ดีมันบินไม่ได้พี่แล้วมันจะบินวนหนึ่งคือเราก็วิ่งด้วยความของสงสารมันเราก็เลยเอามือไปจับปีกมันแล้วโยนพอโยนปุ๊บมันปล่อยเข้ามือเจ็บมากคือไข้ขึ้นเวลาตอนเด็กโดนแล้วไข้ขึ้นเพราะตัวมันต่อยยังไงบางคนก็เข้าโรงพยาบาลเลยนะเจ็บมากเจ็บมากตัวเดียวกันนั่นแหละตอนนั้นมันต่อยครั้งเดียวตายเนาะมันซวยมากนะเกิดมาต่อยได้ทีเดียวตายต่อหลุมถ้าโดนมีตาที่เธอจะหลับแล้วเจ้าก็มาแล้วก็สำหรับใครที่กำลังหาคัตเติ้ลบัตรเนี่ยไปแค่เองก็ได้ไปใช้อะไรก็ได้น้องเด็กๆน้องหมาน้องแมวอันนี้มันปลอดภัยมันแบบว่ามันทำมาดีผู้ใหญ่ใช้ได้เพราะว่าตอนล้างเครื่องสำอางมันชอบเจ็บตาตอกตาต้องได้ใช้เอาไปใส่เนี่ยก็บอกว่าจริงๆสำลีก้าน4แพ็ค800ก้านในราคา189บาทถูกมากจริงมันเป็นพวกไปหาซื้อที่ไม่ใช่เจ๊และอันนี้มันเป็นของมีแบรนด์ที่ดีหลายคนรู้อยู่แล้วแล้วมันถือว่าถูกมากเลยนะครับจะบอกว่าพวกแบบว่าสำลีพวกบอกก้านอย่างเงี้ยต้องซื้อที่มีราคาแบบมีคุณภาพก่อนเพราะบางทีถ้าเราซื้อถูกมากเกินไปมันอาจจะมีแบบสารอันตรายได้นะคะคือต้องบอกก่อนเลยอีกอันนึงนะครับผมถ้าสมมติคุณไปซื้อแบบถูกเกินเนี่ยไอ้บางทีมันทำด้วยพลาสติกต้องแกะมันแทงหูได้ด้วยนะครับถ้าคุณแทะแรงเกินเนี่ยไอ้ปลายมันหลุดไม่ได้แม่บอกว่าอยากรู้ว่าทำไมแก้วหุ่นแตกคะสาวแค่ให้ทะลุโอเคไหมล่ะเออคือสาวแยงแล้วก็พยายามเอาเห็บหมาออกจากหูให้ขำจริงเห็บอะไรกับแก้วหูมันมองแล้วคือมองแล้วมันเป็นแบบมันงงเงาเหมือนกันก็เลยพยายามออกยังออกยังปั้งออกทั้งแก้วหูนั่นแหละตอนนี้คือหูไม่ได้ยินเลยใช่ไหมหูดับได้ยินดิก็คุยกันอยู่ตอนนี้ว่ามันเครื่องตีทรมานมากก็บอกว่าผลิตภัณฑ์ทุกอย่างคือใช้กันอย่างระวังอย่าไปปั่นแล้วสนุกเกินบางคนเนี่ยไปปั่นสนุกเกินส่วนใหญ่มันทะลุเนี่ยมันยากมันต้องแรงระดับนึงถึงแก้วหูชั้นในมันจะบางแต่มันก็แข็งแรงจริงป่ะล่ะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะ